สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะกล่าวเรื่องของอีเวนต์ซึ่งเคยทำมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าในครั้งนั้นก็ไม่ผ่านเว็บ30นะครับจะตายที่เว็บประมาณ29แล้วก็อีเวนต์นี้เนี่ยถ้าสายฟรีต้องการแข่งขันเนี่ยก็ต้องมีอาวุธประมาณหนึ่งนะเป็นสายฟรีก็สามารถแข่งขันได้นะครับก็ดูว่าแข่งขันแล้วมันคุ้มไหมการแข่งขันไม่ใช่แข่งขันธรรมดาหมายถึงว่าแข่งขันโดยใช้ทองบังคับลงในตอนที่มันต้องใช้ทองนะครับอันนั้นคือแข่งขันนะส่วนเล่นอีเวนต์ปกตินี่ไม่พูดถึงนะพูดถึงว่าต้องการแข่งขันสมมติลงไปแล้วเรามีทองแล้วเราอยากแข่งขันเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยมันไม่มีของอะไรดีก็ต้องมีอาวุธเบื้องต้นประมาณหนึ่งเพราะว่าอีเวนต์นี้จะเป็นโอ้ไฮบริดใหม่ละ ไม่ดูอีเวนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นอีเวนท์ที่มีตัวกระดิ่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีตัวพุงโตซึ่งมันเวลามันตายแล้วมันจะแตกกระทิงออกมาค่อนข้างเยอะสายฟรีบางคนก็จะเอาสไนป์ไป2อันแต่ว่าเขาจะเน้นหนักไปที่เจ้าสไนป์คูณ6นะครับ2ก็บอกเลยนะครับเวล6ดาวหรือ5ดาวก็ได้แต่ถ้าผมไม่มีผมก็เลยเอาเป็นปืนไฟไป1กระบอกนะครับแล้วก็คูณ6ไป1กระบอกแล้วก็ปืนยิงลูกระเบิดเรียกว่าปืนฝั่งทุ่นระเบิดนะครับซึ่งสายฟรีนะเพราะว่าปืนสั่งลูกระเบิดนี้มันได้มาจากอีเวนต์ไฮบริดนะครับซึ่งก็จะสุ่มได้5ชนิดเท่าที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับสายฟรีสามารถหาได้ทั้ง5กระบอกนี้ก็อยู่ที่การเล่นด้วยนะนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ต้อง6ดาวนะ5ดาวนี้ก็ดูจะเบาไปหน่อยก็จะคุกคิกอันนี้ผมยังคุกคิกเลยนะลองแล้ว3รอบเนี่ยก็จะเกือบถึงด่าน เกือบเลือดหมดโอเคนะครับคือแข่งขันนะเขาเนี่ยเราต้องรู้ว่าหลายที่แต้มของในอีเวนต์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าที่ผมจำได้นะ8,800แต่คิดว่าผมคิดว่าแต้มเต็มเนี่ยมันน่าจะ 9,000 เพราะว่าการฆ่ามอนสเตอร์ด้วยการยิงตัวเองด้วยการยิงด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทำให้แต้มสูงขึ้นนะครับที่แบบ30แต่ผมทำได้แค่ 8,800 สูงสุดแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 8,400 8,500 ถ้าไม่ได้พลาดแล้วก็ตายซะก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะแข่งขันก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ลงครบนะครับถ้าแข่งขันก็ต้องมีนะทองอย่างน้อยก็13,000นะอย่างที่ผมบอกนะเพื่อจะแข่งขันแล้วก็ต้องเสียเวลาอีกประมาณ2วันวันละ3ชั่วโมงทุกๆ3ชั่วโมงต้องมานั่งแข่งอ่ะคิดเอาละกันแต่ว่าถ้าคิดว่าชอบแล้วมันได้ปืนสักกระบอกนึงที่มันดีเอาไปเล่นอีเวนต์อะไรได้เนี่ยก็ดีเพราะว่าเราก็ต้องดูจังหวะด้วยว่าปืนไหนมันดีแล้วก็คิดว่า13,000เนี่ยได้นะได้แน่ติดแน่ปืนสมมติในตำแหน่งที่25ขึ้นเนี่ยถ้า13,000แล้วสามารถยิงได้เว็บ30เก็บได้ทุกเว็บอ่ะคือเก็บยันจบอ่ะได้ประมาณ 8,500 อัพเดี๋ยวผมว่าได้แน่ตำแหน่งที่25ไม่พลาดนะครับสำหรับคนทั่วไปนะแต่จะเสียเวลามากเพราะว่าลองจินตนาการว่าเกมมันเล่นต่อเนื่องทุกๆ3ชั่วโมงเป็นเวลา81ชั่วโมงอ่ะ คิดดูอ่ะมันเท่าไหร่อ่ะกี่รอบที่ต้องลงอ่ะ81ชั่วโมงเกือบ3วัน3วันอัพนะ3วัน2 4 6 3วันแล้ว60 64 4วันเกือบ4วันอ่ะคิดเอาแล้วกันว่าเกือบ4วันเราต้องมานั่งเล่นทุก3ชั่วโมงอ่ะมันแบบบางคนอาจจะชอบนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นเควสในชีวิตอะไรเงี้ยนะวานไปโอเคผมก็ไล่สาระมาเยอะแล้วเดี๋ยวขอไปสู้แล้วกันก็หวังว่าคงจะไม่น่าแตกนะเมื่อกี้ลองนะ3รอบผ่านหมดนะแต่ว่าคลุกคลิกเหลือเกินเกือบไม่ผ่านโอเคเซตอาวุธที่บอกนะครับปืนไฟปืนยิงคูณ6แล้วก็ปืนยิงทุ่นระเบิดสาดทุ่นระเบิดไป
เกือบพลาดคุกคิกได้เกินแต่มันก็พอได้นะครับก็คือถ้าผ่านช่วงมันเยอะๆเนี่ยแล้วยิงไฟแบบพอเหมาะนะครับก็ผ่านได้ครับเลือดมันเด้งหรือเปล่าเนี่ยเลือดมันเด้งเหรอไฮบริดโอเคนี่ผมก็ไม่ได้แข่งขันแล้วก็ไม่เล่นอีเวนต์ก็เลยไม่น่าจะถึง25นะแกมาถ่ายว่าอาวุธประมาณนี้ก็ผ่านครับบางคนไม่มีเขาก็ใช้เป็นคูณ6 2อันนะครับกะว่าต้องไปเยอะ6นะก็สลับกันยิงเจ้าตัวเลือดเยอะมันก็โอเคนะมันก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ต้องมีปืนเอาไว้เคลียร์เจ้าตัวพวกกระทิงมันขึ้นที่เร็วอาจจะต้องมีไฟไปสำหรับสายตีนะเพราะไฟมันทำให้ช้าแล้วก็เจ้าตัวนี้ถ้ามันไม่ขี้เหร่เกินไปมันก็จะมาด้วยกันเป็นกลุ่มๆในเว็บที่ประมาณ28-29เนี่ยก็พอที่จะใช้ไฟดักได้การใช้ไฟก็ควรจะใช้ยิงให้มันลดเลือดซะหน่อยแล้วก่อนที่จะใช้เพราะว่า
ไฟมันอาจจะเผาเจ้าตัวโตไม่ตายนะเพราะนั้นเราต้องใช้ปืนคูณ6ยิงไอ้เจ้าตัวพุงโตให้เกือบตายสักหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยใช้ไฟดักหน้าเอาไว้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยถ้ายิงไปตรงตัวอย่างที่ผมยิงเมื่อกี้นี้ค่อนข้างจะพลาดหลายดอกในการยิงไฟเลือดยังไม่ลดผมก็ยิงไปแล้วแล้วก็ยิงไปแล้วก็ไปยิงตรงตัวไม่ยิงดักหน้าเอาไว้มันก็ผ่านพ้นไฟไปแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะโอเคครับประมาณนี้นะครับมันก็ผ่านได้นะครับสายอะไรสายฟรีนะก็ลองดูครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับจากที่ลองกัน4รอบติดต่อกันเนี่ยก็ประมาณนี้คุกคิกในช่วงประมาณสุดท้ายนะแต่ก็ได้แต้มประมาณ 8,000 นะครับถ้าไม่ได้พลาดอะไรนะก็ 8,500 อัพนะครับขอบคุณมากครับ